รถถูกไรเดอร์ชนท้ายแต่ต้องไปผ่าตาก่อนกลับมาคู่กรณีขัดสีให้ใจอ่อนไม่เอาเรื่องเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 12:28 น.รถถูกมอไซค์ไรเดอร์ชนท้ายแต่จำเป็นต้องไปผ่าตาก่อนพอกลับมาคู่กรณียังนั่งอยู่ที่เดิมพยายามขัดสีที่ถลอกออกให้พร้อมยกมือไหว้ขอโทษตลอดเจ้าของรถเลยไม่เอาเรื่องวันที่2กันยายน2567นายสิทธิศักดิ์รงฤทธิไกรเจ้าของ TikTok ช่องไอแซคนิวทัมเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากเจอไรเดอร์ขับรถชนท้ายเป็นจังหวะเร่งรีบที่ตัวเองจะต้องไปผ่าตัดตาพอดีจึงคิดว่าไรเดอร์จะต้องหนีแน่ๆแต่สุดท้ายเจอเรื่องราวสุดพีคนายสิทธิศักดิ์กล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณทุ่มครึ่งของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตนจำเป็นต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตอนนั้นรถติดไฟแดงอยู่แถวประดิษฐ์จู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถของตนอย่างแรงเมื่อลงไปดูก็เห็นเป็นไรเดอร์2คันทราบว่าขับมุดตามกันมาทำให้ไรเดอร์คนที่อายุ19ปีเสียหลักมาชนรถของตนส่วนไรเดอร์อีกคนนึงก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดตนจึงให้ไรเดอร์คนที่ชนเรียกประกันมาแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่มีประกันและในตอนนั้นตนก็รีบแล้วเพราะใกล้จะถึงเวลาหมอนัดผ่าตัดตาแล้วตนจึงได้บอกไรเดอร์คนที่ชนว่าให้ขับตามไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นระยะทางใกล้ๆไรเดอร์อีกคนหนึ่งจึงบอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนแล้วจะไปเป็นพยานให้ซึ่งในระหว่างนั้นตนก็ถ่ายป้ายทะเบียนรถแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไรเดอร์ทั้งสองคนเอาไว้ระหว่างทางที่ตนขับรถมาที่โรงพยาบาลตนก็เห็นว่าไรเดอร์คนชนก็ขับตามมาตลอดเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลตนก็บอกว่าลองหาอะไรขัดดูถ้าขัดออกตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้จะเอาเรื่องแต่ขอผ่าตัดตาก่อนแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยคุยกันหลังจากนั้นพอผ่าตัดตาเสร็จตนก็โทรหาไรเดอร์คนดังกล่าวทั้งสองเบอร์แต่ไม่มีคนรับสายเลยตอนนั้นคิดว่าน่าจะชิ่งหนีกันไปแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินลงมาลานจอดรถภาพที่เห็นคือไรเดอร์คนที่ขับรถชนตนกำลังนั่งขัดสีที่ถลอกออกอย่างตั้งใจจนบริเวณรอบๆมันเงาไปหมดเมื่อเห็นภาพแบบนั้นเราก็รู้สึกเอ็นดูน้องมากเพราะน้องอายุเพียงแค่19ปีบอกกับเราว่าเพิ่งเริ่มหัดขับรถส่งอาหารส่งตัวเองเรียนยอมรับว่าไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมแน่นอนจึงพยายามจะรับผิดชอบให้ได้มากที่สุดก็เลยไปเอาน้ำยาขัดรถจากที่บ้านมาเพื่อขัดรอยถลอกออกจากรถซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นถึงความพยายามที่จะรับผิดชอบของน้องและน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษด้วยความรู้สึกผิดตลอดจึงทำให้เราใจอ่อนในตอนแรกตั้งใจจะให้เงินค่าน้ำยาขัดไปด้วยแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เสียเงินจึงได้ให้เงินไปและทันทีที่บอกว่าจะไม่เอาเรื่องน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษเราพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นจนเราร้องไห้ตามทั้งนี้ตอนแรกตนตั้งใจจะไม่ได้เอาเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่ทำแบบนี้เพราะต้องการให้เขาเห็นว่าเมื่อมาชนรถคนอื่นแล้วก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบและได้เตือนน้องไปด้วยว่าให้ขับรถอย่างระมัดระวังรถเสียยังซ่อมได้แต่ถ้าหากน้องบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุที่แรงกว่านี้มันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนของน้องด้วย เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้วคาดรู้ผล2ทุ่มการเมืองวันที่1กันยายน2567 13:41 น.เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาคนออกมาใช้สิทธิ์บางตาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้วคาดรู้ผลไม่เป็นทางการ2ทุ่มวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.
ราชบุรีที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองไผ่หมู่ที่8ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์หนึ่งพรรคประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับครอบครัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าตนมีความมั่นใจวันนี้ออกมาทำหน้าที่ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วอยากเห็นชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีกันให้มากที่สุดโดยช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชนที่โรงแรมณเวลาอำเภอเมืองเพื่อไปรอฟังผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีขณะที่นายวิวัฒน์นิติกาญจนาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์สองพร้อมด้วยภรรยาคือนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคพลังประชารัฐและบุตรชายคือนายธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีและครอบครัวได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีที่หน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อทั้งนี้ภาพรวมของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาไม่คึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาและการกระทำความผิดสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีมี2รายคือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์จากพรรคประชาชนและนายวิวัฒน์นิติกาญจนาหรือกำนันตุ้ยอดีตนายกอบจ.ราชบุรีที่ลาออกโดยหลังปิดหีบในเวลา 17:00 นคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20:00 นเริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีประธานกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิ์หึ่งอย่าทำผิดกิโลเมตร รู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เป็นทั้งทหารหมอนักบินอวกาศเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 16:13 นเปิดประวัติทำความรู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เคยเป็นมาหมดแล้วทั้งทหารหน่วยซีลหมอฮาวาดนักบินอวกาศนาซาด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมจอห์นนี่คิมกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังในโลกโซเชียลหลังหลายคนพบว่าเขามีประวัติที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากนอกจากเป็นนักบินอวกาศของนาซาเขายังเคยเป็นทั้งทหารหน่วยซีลแพทย์หลายคนยกย่องให้เขาเป็นยอดมนุษย์คนล่าสุดประวัติจอห์นนี่คิมชื่อจอห์นนี่คิมชื่อเต็มคือโจนาธานยองคิมเกิดที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในปี1984พ่อแม่เป็นชาวเกาหลีใต้แท้ๆที่อพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาประวัติการศึกษาจอห์นนี่คิมมัธยมโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิการัฐแคลิฟอร์เนียในแซนตามอนิกาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเส้นทางชีวิตจอห์นนี่คิมหลังจากเข้าศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิกาเขาก็ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติการในฐานะเนวีซีลในวัย16ปีเข้ากองทัพเรือสหรัฐในปี2002เคยผ่านการรบมากกว่า100สมรภูมิทำตำแหน่งหน่วยซุ่มยิงเสนารักษ์ต้นหนและพลนำร่องเข้าปฏิบัติการรบและยังได้รับซิลเวอร์สตาร์และบรอนซ์สตาร์ด้วยการต่อสู้อย่างกล้าหาญในหอเกียรติยศกองทัพเรือสหรัฐด้วยคิมปลดประจำการออกจากกองทัพเรือด้วยยศนาวาตรีก่อนจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสาขาคณิตศาสตร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี2012หลังจากนั้นเขาก็เรียนต่อในสายการแพทย์จนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดก่อนจะฝึกงานจบในปี2017มาเป็นหมอในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากในปีเดียวกันคิม
ได้สมัครโปรแกรมคัดเลือกนักบินอวกาศของนาซาเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสกอตต์ อีทาราซินส์หมอที่ได้เป็นนักบินอวกาศที่เขาได้เจอและพูดคุยด้วยตอนเรียนคิมเป็นหนึ่งใน12คนที่ได้รับเลือกจาก 18,300 คนที่ได้รับเลือกจาก NASA Astronaut Group 22เขาได้ไปรายงานตัวฝึกในปี2017ก่อนจะฝึกจบในปี2020ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ NASA โดยเขาได้อยู่ในทีมนักบินลำดับ22ที่ตามแผนเดิมจะถูกส่งไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024นี้ล่าสุด NASA ออกมาประกาศว่าได้ออกมาอัปเดตครับว่านักบินอวกาศจอห์นนี่คิมกำลังจะได้ออกอวกาศไปทำภารกิจแรกแล้วนั่นคือไปประจำที่สถานีอวกาศนานาชาติ